ใครๆก็รู้คนนั้นก็เล่าอย่างนั้นคนนั้นก็เล่าอย่างนี้เห็นไหมฮะเล่าไปสารพัดเล่าแต่ใครล่ะที่เล่าแล้วทำไม่ใช่แค่รู้ครับทำแล้วได้เลยด้วยเช่นตอนนี้จะพางับอากาศถามว่าทำไมต้องงับอากาศบอกว่า3ใน5ทำไมต้องงับอากาศ3ใน5เพราะว่าที่นี่มาได้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าจะมาง่ายๆเลยนะมานะก็อยากจะดีขึ้นถูกไหมครับแล้วมาไกลด้วยเดี๋ยวจะมาในอนาคตจะมาจากอเมริกาเขายังมาเขาลางานมาเขามาจากสวีเดนล่าสุดก็มาจากออสเตรเลียก็มาเขาจะทำมาทำธุระหรือเข้ามาที่นี่ตรงเลยเขาก็มาทำไมเขามาก็ต้องไปถามเขาแต่เขาต้องการมาเจอลุงหงอกเห็นไหมครับเราเหมือนกันเรามาจากศรีสะเกษเราจะไปเจออะไรมาก็ตามทีเราต้องการมาจบที่ลุงหงอกโดยเฉพาะการไปการมาฟังให้ดีนะครับไปที่อื่นมีค่าใช้จ่ายเข้าไปมีไหมสองเมื่อมีค่าใช้จ่ายเมื่อไปที่อื่นเปรียบเทียบต้องกินไหมกินไงกินทาฉีดอาบนั่นน่ะต้องมีไหมเห็นไหมครับสามมาที่อื่นหรือมาที่นี่จับยัดชื่อโรคไหมนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้เราบอกแขนบวมอันไปหาเขาน้ำเหลืองโตบ้าบอคอแตกฟังให้ดีนะครับถ้าไปบอกเขาเหมือนผมไปกล่าวหาคุณอาเราเป็นตำรวจเนาะคุณผิดตามมาตรา1 2 3 4 5พอดีนะฮะคุณผิดตามมาตรานี้เสร็จปุ๊บพอพิสูจน์ทราบคุณอาไม่ได้เป็นตามที่ผมกล่าวหาอะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดการเยียวยานะอย่าไปนับการเยียวยานะมันเกิดขึ้นถ้ามันผิดไปจากที่เป็นจริงมันเกิดขึ้นแต่วินาทีแรกครับมันผิดตั้งแต่วินาทีแรกแล้วครับถ้ามันจะผิดมันไม่ใช่อยู่อ้าวๆติดไป5ปี3เดือนเอาค่าตอบแทนไปเอาค่าเสียเวลาไปบ้าเปล่าไม่ใช่ครับเหมือนกันชื่อโรคเหมือนกันผมบอกว่าอาบอกเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นมานู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเมื่อบอกว่าเขาเป็นมันต้องช่วยเขาได้นะก็ถ้าบอกว่าเป็นน่ะต้องช่วยได้เช่นถามผมไปเชียงใหม่ผมบอกผมรู้จักเชียงใหม่ดีครับไปตามผมบอกไปหลงอยู่เลยไปหลงอยู่น่านแพร่แล้วก็ไม่รู้เลยนะเห็นไหมผมบอกไปจะไปหลงอยู่เลยอ่ะบอกก็ไม่ถูกทางไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมครับเห็นไหมครับสู้ไม่ต้องบอกเลยว่าเชียงใหม่ไปทางไหนพาไปซะเลยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับหรือประกบหรือบอกเขียนแผนที่ให้เลยไปตามนี้เจอนี้เจอนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือบอกได้เช่นกำลังจะบอกว่าถ้าจะรักษาสุขภาพก็งับอากาศครับอย่างเดียวเลยขอให้งับอากาศแล้วการรักษาสุขภาพในเชิงของการฟังให้ดีนะการรักษาสุขภาพให้มันเกิดอุบัติเหตุก่อนหรือก่อนเกิดอุบัติเหตุครับให้รถมันชนก่อนหรือว่าก่อนรถชนโอ้ย เห็นไหมมันต้องก่อนเพราะฉะนั้นนะมันถึงเรียกว่าเกิดการป้องกันเมื่อป้องกันนะครับเมื่อป้องกันมันจะเกิดน้อยลงหรือไม่เกิดเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับคนต้องการฟังเรื่องงับอากาศเยอะเวลามาแล้วก็อยากให้อธิบายเรื่องงับอากาศเยอะๆเอาละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการการป้องกันจึงมีวิธีการสะสมพลังงานตามนัยยะของความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มาที่นี่พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สองพอยต์ที่เจ็บปวดมึนงงเบลอชาวูบเพลียสั่นไหวอ่อนแรงถือเป็นจุดเริ่มต้นของอาการแต่เมื่อเราเอาอาการไปให้ความไปให้คนอื่นมาตัดสินเราเอาอาการของเราความรู้สึกเราให้คนอื่นตัดสินมันจึงแปลความหรือเกิดการตีความเป็นจังหวะที่2 3 4คือเพี้ยนไปเลยพอเพี้ยนไปเสร็จปุ๊บอาไปกินเคมีเน็ตหนักๆเข้าเป็นหนักๆเข้าเขาคุยไม่รู้เรื่องเขาผ่าตัดผ่าต่อทันทีตัดบางส่วนต่อบางส่วนหายไปเลยนี่คือพูดถึงกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับไปตัดไปต่อไปเอ็กซเรย์ไปนู่นไปนี่เพี้ยนเลยครับคำว่าเพี้ยนคือเป็นโรคกินเคมีกินเคมีมันไม่ใช่อาหารธรรมชาติเมื่อไม่ใช่อาหารแต่ที่มาจากธรรมชาติน้ำ
พืชเนื้อสัตว์เห็นไหมครับเคมีคืออะไรก็คือยาที่วาที่ว่าเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมครับว่ากินยาฆ่าหญ้าก็กินทุกวันน่ะก็กินเข้าไปสิถ้ามันดีอะแล้วเคมีมันสะสมอะชัดเจนนะเมื่อเคมีสะสมมันไม่ใช่อาหารหลักที่ควรกินมันไม่ใช่อาหารธรรมชาติอะไรล่ะคืออาหารธรรมชาติและไม่ใช่อาหาร5หมู่ด้วยอาหาร5หมู่ยิ่งกินยิ่งตายเร็วอ้าวใช่เปล่าก็วัฒนธรรมของตะวันตกที่เอากินอาหาร5หมู่ไงก็ดูเดี๋ยวอ้วนเอาอ้วนเอาอ่ะเป็นโรคเอาเป็นโรคเอาอ่ะฟังให้ดีนะครับถ้าพูดถึงถ้าการสาธารณสุขหรือการสุขภาพดีโรคจะต้องเพิ่มหรือโรคจะต้องน้อยลงครับถ้าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมโจรจะเพิ่มขึ้นหรือโจรจะน้อยลงครับ จบนะเพราะฉะนั้นณวันนี้โรคเขาเพิ่มถ้าพี่ตูนวิ่งทุกวันแสดงว่าการสุขภาพเราเป็นยังไง ถ้าพี่ตูนต้องวิ่งทุกวันนะเพื่อเอาไม่ดีไม่แย่แสดงว่าวิธีการแก้เนี่ยนะครับไม่ใช่การแก้ที่ปลายเหตุครับต้องมาจับที่ต้นเหตุด้วยต้นเหตุคือการป้องกันไม่ใช่การดูแลแก้ไขรักษาไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้มีความผิดปกติกับความรู้สึกของเราหรือร่างกายของเราให้น้อยที่สุดเมื่อน้อยที่สุดมันก็ไม่ต้องพึ่งภาระคนอื่นเขาไม่ต้องไปหาเขาไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปแบกแตกประเด็นไปตีความอะไรมากมายจึงเข้าสู่กระบวนการการงับอากาศครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรพลังงานบริสุทธิ์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเก้าอี้อยู่ในหินดินทรายอยู่ในต้นไม้ใบหญ้าเป็นทุกที่อยู่ทุกอย่างพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นทุกอย่างไม่ได้อยู่ทุกที่ช่างมันอย่าไปสนใจมันมันเป็นภาษาเราจะพาไปเจอพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศกันมีอยู่3วิธีเมื่อไปเจอเสร็จปุ๊บถามว่าจะเกิดผลอย่างไรกับร่างกายจะเกิดความรู้สึกอยู่2พอยต์โล่งกับแน่นโล่งกับแน่นพร้อมไหมครับเมื่อผมนับลงนะฮะ5 4 3 2ให้ทุกคนหลับตาแล้วหยุดหายใจครับฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งทำนะหยุดหายใจตายแน่ดูนะครับเมื่อหยุดหายใจฟังให้ดีนะฮะจำลองสถานการณ์อยู่2อย่างคือเราถือกระแป๋งน้ำตักน้ำใส่กระแป๋งเพื่อจะไปใส่ตุ่มมีฝาปิดเสมือนหนึ่งในกระแป๋งนั้นเป็นอากาศเรากำลังจะตักเข้าใส่ตุ่มคือตักเข้าใส่ตัวเราจุดที่อยากจะให้เข้าใจก็คือในตุ่มนี้นะครับมันมีฝาปิดฝามันปิดอยู่ถ้าจะกินน้ำในโอ่งนี้จะทำยังไงครับเปิดฝาโอเคนะเปิดฝานะถ้าจะกินน้ำในโอ่งเปิดฝาผมบอกว่าถ้าเราอยากจะกินพลังงานบริสุทธิ์ห้ามเปิดฝาครับโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกินได้ยังไงห้ามเปิดฝาห้ามเอามือไปจับฝาเด็ดขาดเลยเพียงแต่แท่อย่างเดียวหยุดและหยุดหายใจเข้าไว้โอเคนะครับไม่ต้องสูดเข้าเพิ่มนะครับไม่ต้องสูดเพิ่มเท่าไหร่เท่ากันเมื่อผมนับ5ลงไปไม่ใช่การสะกดจิตนะครับเพราะทุกคนมีสติรู้ตัวสัมปชัญญะทั่วพร้อมนะครับเมื่อผมนับลงให้หยุดหายใจทันทีแล้วผมจะให้จังหวะในการหยุดหายใจนะครับ5 4 3 2หยุดครับ1001 1002หลับตาครับ1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25อั้นไว้ครับ26 27อย่าไปยอมครับต้องให้อย่าเปิดฝาเอง28 29 30 31
32อย่ายอมครับอย่าไปยอมอย่าเปิดฝาเองเด็ดขาด31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52อย่ายอมครับห้ามเปิดฝาเด็ดขาด42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1นาทีโหนี่ยังกั้นอยู่เลยเหรอเนี่ย1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13ใครยังกั้นอยู่ยกมือครับใครยังกั้นอยู่ยกมือครับใครยังหยุดหายใจอยู่ยกมือให้ยกมือไงใครที่หยุดหายใจอยู่ตอนนี้ให้ยกมือยังหยุดอยู่ใช่ไหมอ้าวโอเคแสดงว่าพ่อเข้าใจอยู่คนเดียวถามว่านะครับหยุดหายใจอ่ะหยุดหายใจนะรู้อยู่นะว่าหยุดหายใจกับถามว่าแล้วหายใจเมื่อไหร่ครับตั้งแต่เลขที่เท่าไหร่เมื่อกี้ที่ผมนับอ่ะจำไม่ได้แม่หญิงใหญ่30พอคานุมานได้ไหมแม่เล็กเฮ้ยพ่อเท่าไหร่28ผมถามพ่อว่าระหว่างโลกกับแน่นพ่อได้อะไรหลังจากที่ปล่อยมาแล้วหลังจากที่ปล่อยไปแล้วคือฝามันกระเด้งออกเองเราไม่ได้เปิดฝาโล่งแม่โล่งนะโล่งนะฟังให้ดีตัวนี้สำคัญอะไรนะฮะตอนนั้นมันแน่นแน่นถูกต้องครับต้องครับมันต้องแน่นครับถูกต้องทรมานแม่มันทรมานโอเคฟังให้ดีถ้าปล่อยแล้วอ่ะให้สัญญาณผมด้วยผมจะได้ไม่ต้องนับต่อนะไม่ใช่ว่าโหปล่อยผมก็เฮ้ยได้หนึ่งนาทีเลยว่าเปล่าก็เวอร์ไปหน่อยแล้วฟังให้ดีนะฮะจังหวะของมันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการดูดอัดระเบิดคายเหมือนเครื่องยนต์ดูดอากาศอัดอากาศระเบิดอากาศคายอากาศดูดกับคายเนี่ยคือภายนอกคืออะไรดูดอากาศเข้าไปในตัวเราแต่เมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ดูดเข้าไปเราใช้อากาศที่มันมีอยู่ในตัวเรานั่นแหละไปอัดมันไว้ก็คือเราไม่ยอมเปิดฝานั่นเองเราไปอัดเสร็จปุ๊บฝามันกระเด้งออกเองที่โผล่ออกมาเองนั่นแหละครับนึกออกยังฮะนั่นแหละฝากระเด้งออกเองต้องการให้มันกระเด้งออกเองไม่ใช่เราไปเปิดฝากินพอเราให้มันกระเด้งออกเวลาเราบอกว่ากินได้แล้วนั่นคือตัวโล่งครับที่เรากินครับเก็ทมั้ยนี่คือการหยุดหายใจโดยที่เหมาะสำหรับที่สุดกับคนอายุมากเขาบางคนเขาจะกลืนอากาศไม่เป็นสูดอากาศก็ไม่เป็นให้เขาหยุดไปเลยดื้อครับแต่ว่าให้จังหวะเขาด้วยดูเขาด้วยเวลาทำห้ามเคร่งเครียดในการทำให้ทำทิ้งขว้างทำที่เหมาะสมที่สุดก็คือในช่วงของตอนตื่นเช้าคำว่าตื่นตอนตื่นเนี่ยรู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับจบครับนี่ใช้ได้พ่อต้องตอบให้ได้กับสองสาวไม่เอานะพ่อนะหรือตีขาเลยรู้สึกตัวคือยังไม่ตื่นตัวตื่นตัวมันเกิน 50% อย่าพึ่งคำว่าตื่นตัวคือลืมตาแล้วก็ขยับตัวแล้วให้แค่รู้สึกตัวแล้วอัดอากาศเข้าไปครับมันจะหลับต่อประมาณ 5-15 นาทีเท่านั้นแหละจะไปเจอของดีที่อยู่ในตัวเราตัวนี้ผมยังไม่เฉลยโอเคนะนั่นคือตอนตื่นนะครับรู้สึกตัวปุ๊บทำก่อนเลยไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรทั้งสิ้นไม่จำเป็นไม่ต้องอะไรนะอธิษฐานไหว้วอนนุ่นนี่ไม่เอาไม่ต้องอยู่กับตัวเองไปเลยโอเคนะครับเอาล่ะเราจะมาถึงระดับที่2ซึ่งมันจะแรงหน่อยแรงมีความเข้มข้นสูงเพราะเราสูดเข้าแล้วทีเนี้ยสูดเข้าทางจมูกเมื่อผมนับ5ลงแล้วสูดเข้าทางจมูกให้เต็มท้องเลยอย่าไว้ในปากแล้วก็ปิดให้สนิทจนฝามันจะกระเด้งออกเองพร้อมมั้ยครับแม่ว่าไงได้อยู่นะสูดทางจมูกก่อนนะ5แล้วหลับตาด้วยนะ5 4 3 2สูดครับแล้วหยุดหายใจครับเก็บเข้าไปครับ
หลับตานะ 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12 13 14เราหนีอย่างเดียวนะหนีฝาโอ่งอย่างเดียว15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46หนีนะพ่อหนีอย่าไปยอมมัน47 55ดีมากแม่หลุดแล้วนะ54 55โอเคครับเดี๋ยวโชคไป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 ครับโชคไปผมจะถามว่าโล่งกับแน่นเจอไหนครับแม่แน่นดีมากพ่อพ่ออะไรแน่นฟังให้ดีนะผมถามว่าโล่งกับแน่นนี่คือตอนคลายนะเมื่อคลายแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราแน่นหรือโล่งครับแน่คลายแล้วคลายแล้วแน่นหรือโล่งนั่นแหละครับสุขภาพของตัวคุณครับไม่บอกว่าไม่ดีอันนี้ต้องรู้เองผมจะไม่บอกเพราะมันไม่ใช่ผมถ้าชอบแน่นก็แน่นต่อไปนี่โล่งอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะตัวนี้สำคัญไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรพอคลายแล้วโล่งหรือแน่นครับโล่งพอคลายแล้วโล่งหรือแน่นแน่นแน่นอยู่นี่คือสุขภาพของสองท่านครับนี่คือสุขภาพของพี่หญิงครับอย่าถามผมว่าดีไม่ดีต้องถามต้องตอบตัวเองได้ว่าโล่งกับแน่นอันไหนดีไม่ดีต้องตอบเองครับดีไม่ดีครับอันนี้ครับไม่ดีครับไม่ดีครับเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการเช็คครับโดยที่ไม่ต้องนี่คือฟังให้ดีนะนี่แหละเขาเรียกตัวสะสมครับแล้วรู้ตัวแล้วด้วยเนี่ยพาให้รู้ว่ามันสะสมแล้วนะครับชัดเจนไหมครับนี่แหละครับไม่ต้องไปตรวจครับไม่ต้องไปวัดครับเช็คเองเองครับเสร็จปุ๊บเมื่อรู้ว่ามันแน่นก็สามารถที่จะทำให้มันโล่งได้อีกต่างหากครับเห็นไหมไม่ใช่แค่กล่าวหาอย่างเดียวบอกทิ้งไว้ความแน่นทิ้งไว้ความแน่นไม่ดีไม่ดีจบกลับบ้านเลยเห็นไหมนี่คือการกล่าวหาครับช่วยอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนบอกว่าคุณเป็นโรค A B C D E F G แล้วคุณก็เอายาโอเคมีไปทานจบครับ 2-3 ปีนี่คือการกล่าวหาครับช่วยไม่ได้ด้วยครับแต่บอกเมื่อแน่นแล้วผมจะแนะนำให้มันโล่งเข้าไปอีกพร้อมไหมครับชัดเจนนะเพียงแต่แค่ว่าฟังให้ดีนะมันสะสมความไม่บริสุทธิ์มาเราไม่รู้ตัวตอนนี้เรารู้ตัวแล้วนะครับเมื่อมันรู้ตัวแล้วเราจับมันได้แล้วเหมือนเราเป็นแมวจับหนูเราจับหนูมันวิ่งไล่มันวิ่ง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 จนเราจับมันได้เสร็จรู้ด้วยว่ามันแน่นเว้ยเราก็แค่จับหนูตัวนี้เอาไปปล่อยออกไปจากตัวเราซะชัดเจนนะตัวที่สำคัญที่สุดคือหนีฝาโอ่งครับห้ามเปิดเข้าใจนะนี่เปรียบเทียบนะตัวที่สำคัญที่สุดคือให้หนีฝาโอ่งให้ได้เพราะถ้าเกิดเราใกล้ฝาโอ่งเกินไปเราจะเอามือไปหยิบเปิดออกครับเราต้องให้มันกระเด้งให้แรงสุดเลยโอเคนะเมื่อผมนับลงจากนี้ไปเดิมมันคือจมูกขอให้เป็นปากปากตัวนี้สูดอากาศดูดอากาศสูดดูผมนะอย่าเพิ่งทำนะลงท้องไปเลยแล้วก็ปิดมันเลยปิดฝาเลยพร้อมนะครับ5 4 3 2สูดอากาศทั้งปากครับวุ๊บกืนลงไปกืนลงไปกืนลงไปในท้องนะครับ1001 1002 1003มันอยู่ในท้องเรานะตอนนี้นะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศนะครับอยู่ในท้องเรา1004หลับตาไปเลยครับ1005 1006 1007 1008พ่อกืนลงท้องไปไม่ใช่อยู่ในปากไม่เอา1009 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30หนีอย่างเดียวพ่อห้ามอยู่ในปากนะ31 32ห้ามเกรงห้ามเครียดห้ามเค้นมันนะครับเดี๋ยวมันจะทำหน้าที่ของมันเองเราไม่ต้องไปบี้มันเลยเราแค่เอามันอยู่ในท้องแล้วก็ปิดมันไว้ให้ได้เท่านั้นเอง21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ที่ผมนับไม่ใช่การสะกดจิตนะครับไม่ใช่การสะกดใจแต่เป็นการให้จังหวะนะครับแล้วเดี๋ยวพอทำครั้งต่อๆไปอ่ะตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ30 31 32 33หนีมันให้ได้พ่อ34โอเคพ่อหลุด35 36 37 38เห็นไหมฮะว่าแม่2คนเป็นผู้หญิงนะพ่อยังแพ้เลย38 39เพราะฉะนั้นร่างกายของเราเทียบเท่ากับตัวเราเท่านั้นไม่ต้องไปเทียบเท่ากับใครนะครับไม่มีใครเก่งกว่ากันนะครับต้องเทียบกับตัวเองเท่านั้นนะครับ40 41 42 43 44 45 46 47 48 49เรามีหน้าที่หนีฝาอย่างเดียวนะครับ50 5152 53 54 55โอเคโชกไปโชกไปโหตาเป็นไงตาโล่งไหมจ๊ะตานี่เพลิงเลยนะแม่โพรงโพรงเลยอ่ะตาแม่โพรงเลยเมื่อกี้เนี่ยถามว่าแม่แน่นอยู่หรือโล่งอยู่โล่งแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเงื่อนไขเลยครับไม่จ่ายไม่ต้องกินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบมันอยู่แค่นั้นเองยานั่นน่ะพ่อโล่งหรือแน่นยังแน่นอยู่แน่นอยู่นะนี่คือพ่อครับนี่คือพ่อครับไม่รู้ไปสะสมอะไรมาต้องรู้เองโอเคนะครับจุดนี้ถ้าไม่ได้เจอลุงหงอกไปทำต่อเดี๋ยวมันจะโล่งแบบแม่เองโอเคนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพ่อไปหาคุณลุงได้เลยบอกว่าเมื่อกี้งับอากาศแล้วแน่นคุณลุงจะปลดล็อกได้ทันทีเลยแต่คุณลุงเขาปลดล็อกด้วยพลังงานบริสุทธิ์เราไม่สามารถที่จะไปเข้าไปสู่พลังงานบริสุทธิ์ได้เราจึงต้องรีดมันหน่อยเราต้องมีกระบวนการสักหน่อยของคุณลุงหยิบจับใช้ได้เลยกดทีนึงปุ๊บไปเลยโล่งคามือเลยแต่ของเราไม่ใช่ลุงเราไม่มีพลังงานแบบลุงโอเคนะครับเราถึงต้องทำเองทำเองจะได้อย่างที่เราได้เนี่ยโล่งขึ้นกว่าเดิมไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการรักษาตนเองเช็คก่อนเช็คเสร็จปุ๊บตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยตอนตื่นนอนมาเมื่อยแขนเมื่อยขามึนศีรษะวูบสั่นไหวนู่นนี่นี่นั่นทำเลยครับทำเช้าตอนตื่นนอนรู้สึกตัวทำก่อนนอนครับตอนในท่านอนก่อนหลับท่าก่อนหลับนั่นน่ะเราล้มหัวลงนอนใช่ไหมทำเลยครับทำในท่านอนนั่นแหละเพราะตื่นนอนแล้วก็ทำในท่านอนเห็นไหมครับทำได้ everything ถามว่ามันได้กับใครมันดีกับใครมันดีกับเราแล้วแต่เราขอ2ครั้งของเงื่อนไข1ทำทิ้งขว้างชอบทำไม่จำเป็นต้องทำเช้ากับเย็นไม่จำเป็นต้องทำตื่นนอนกับตอนนอนทำได้มันทั้งวันถ้าจะทำเพราะมันสบายมันโล่งเจออะไรนะเจอฝุ่นคัดจมูกทำได้หมดเลยมันจะไปมันจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนั้นเลย2ห้ามบ้าพลังทำโอ้ยดีเว้ยทำใหญ่ทำใหญ่ไม่เอาไม่เอาห้ามห้ามโหมไม่เอาทั้งหมดเท่าที่เรารู้สึกสบายครับทำเช้ากับทำเย็นนี่ถือว่าโอ้โหแบบสุดยอดแล้วแต่ขอให้หนีโอ่งให้ได้มันพอยต์มันคือจุดสำคัญจุดคลายแม็กก็คือต้องหนีฝาให้ได้เพราะมันใกล้ฝาปุ๊บเดี๋ยวหยิบฝาออกเองต้องให้ฝามันกระเด้งเองเท่านั้นแหละโอ้โหทีนี้นะมันจะซุปเปอร์ชาร์จแบบพลานุภาพเลยเนี่ยคือมันจะโล่งใช่ไหมเห็นไหมครับมันจะโล่งจริงๆเพราะฉะนั้นทำไปเถอะครับทำไปเรื่อยๆจะมีความจากนี้ไปนะฮะ3เดือน5เดือน7เดือนจะมีความผิดปกติยากจะยากจะยากนะครับจะยากมีคำถามไหมครับจบแล้วเมื่อกี้ตอบคุณพี่ไปแล้วเมื่อกี้จะถามลุงว่าเป็นอะไรนะอ๋อจะถามว่าแฟนเล่นกีฬาแล้วเมื่อกี้นี้เราเข้าคลาสไปแล้วเราเรียนหนังสือไปแล้วเราเรียนไปแล้วเราจับประเด็นอะไรได้นั่นแหละครับคือคำตอบเอ็นมันคืออะไรเห็นไหมครับเอ็นมันเห็นไหมไม่เห็นอะไรล่ะที่จะเห็นอะไรที่จะเห็นความรู้สึกครับความรู้สึกจะนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมถือว่า
ได้วิชากลับไปแล้วนะเธอจ๋าคุณแม่ก็บอกแล้วไงว่าความเป็นเราถ้าเราคือใครคือเราคือความรู้สึกเห็นไหมก็เนี่ยตีมันไม่ต้องคิดเราไม่ใช่ใครคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรพิษสมัยก็ไม่ใช่พิษสมัยมีตั้งเยอะตั้งแยะมีนามสกุลหรอกถึงจะใช่พอใช่ก็ใช่ก็เป็นเพียงแค่ภาษาไม่เท่ากับอันนี้มันรู้เลยอ่ะมันไม่ยังเป็นต้องบอกคุณพิษสมัยแต่ถ้ามาเงี้ยปุ๊บหันเลยใครตีวะรู้สึกทันทีเห็นไหมครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นยืนพื้นที่ความรู้สึกก็แค่เจ็บกับปวดตรงไหนล่ะขาอาการเจ็บที่ขาเนี่ยอาการมาแล้วมีอาการมีความรู้สึกเจ็บที่ขาเห็นไหมครับจบยังคำตอบได้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับถ้ามันใช่เอ็นไอคนที่บอกว่าเอ็นหรือเราที่บอกเอ็นมันต้องหายไปแล้วไงก็แสดงว่ามันเหมือนว่าเราเจอโจรอะถ้าบอกว่าเออมันคือเอ็นคือโจรเราจับมันก็น่าจะหายไปเอ็นออกไปโจรหายไปแต่นี่มันไม่หายก็แสดงว่าสิ่งที่เรารู้อยู่มันจริงหรือไม่จริงมันไม่จริงมันเป็นเท็จอยู่เพราะฉะนั้นมาที่นี่จึงถามเลยว่าต้องการให้ช่วยอะไรไงไม่ถามบอกเป็นอะไรมาไม่มีช่วยอะไรอ่ะมาปวดหลังนุ่นนี่อ่ะเดี๋ยวไปเนี่ยแน่นอยู่ใช่ไหมไปหาลุงเลยครับไปหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วสวัสดีขอบคุณมากเลยครับน่ารักทุกคนนะ